วัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ดิจิตอลดอลล็อกของบริษัทคิดลองฮาร์ดแวร์รุ่น PM57R01 นะครับอย่างแรกนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับระบบกิ่งภายในตัวเราจะมาลองเปิดเพื่อเข้าบ้านกันนะฮะตัวนี้เราจะมีระบบทั้งหมด4ระบบนั่นคือเป็นพาสเวิร์ดเป็นสแกนลายนิ้วมือหรือว่าเป็นคีย์การ์ดแล้วก็ในกรณีที่แบตเตอรี่หมดเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ดอกกุญแจในการกดเข้าบ้านได้เหมือนล็อกทั่วไปนะครับโอเคเราจะมาลองกดล็อกกันนะครับง่ายมากๆครับด้วยอินเทอร์เฟซที่เล่นไหลพอเสียงสัญญาณแจ้งเนี่ยเราก็สามารถเปิดเพื่อเข้าบ้านได้เลยภายในนะครับก็จะมีระบบ internal lock ให้เราเลือกใช้ตัวนี้จะเหมือนกับการสับกรอนในอดีตของเรานะฮะทำให้เพื่อนๆไม่ต้องติดกรอนเพิ่มอีกตัวหนึ่งเราจะมาลองสาธิตการใช้งานนะครับเมื่อเราสับกรอนตัวนี้ลงเนี่ยเอาเป็นเมื่อเรายังไม่ได้ปลดล็อกก่อนนะฮะเราก็จะกดไม่ได้เลยไม่ว่าจะสับกรอนหรือไม่สับกรอนก็ตามแต่ว่าเมื่อเราสับกรอนเข้าไปด้วยเนี่ยแล้วเราพยายามเข้าบ้านต่อให้ตัวเครื่องกดล็อกเราก็จริงมันก็จะเข้าไปแต่ลิ้นด้านในนะฮะแต่ว่าตัวกรอนด้านล่างก็ยังค้างอยู่เหมือนเดิมนั่นคือถ้าคนภายในบ้านไม่อยากให้คนภายนอกเข้ามาเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีพาสเวิร์ดหรือว่าเขาจะมีคีย์การ์ดเขาก็จะไม่สามารถเข้าไปในบ้านของเราได้อยู่ดีต่อมาเราจะมาดูเรื่องรูปลักษณ์ของเครื่องกันนะครับตัวเครื่องเนี่ยวัสดุทำมาจากซิงค์อลลอยที่มีความแข็งแรงทนทานนะฮะจุดเด่นของเครื่องตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ความกว้างที่มีขนาดกระทัดรัดสามารถใช้ได้กับทั้งบานประตูไม้แล้วก็บานประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมจึงเป็นทางเลือกสำหรับเจ้าของบ้านทุกใหม่นะฮะที่ไม่อยากจะพกดอกกุญแจต่อไปเพียงแค่เราเพิ่มลายนิ้วมือของเราเอาไว้หรือว่าเราใส่พาสเวิร์ดให้กับตัวเครื่องเนี่ยเราออกไปทำธุระนอกบ้านเรากลับมาเพียงใช้แค่นิ้วมือของเราเนี่ยเราก็สามารถเข้าบ้านของเราได้เลยเราจะมาดูที่การเซตติ้งกันบ้างนะครับเปิดพัดตะก้อเลือก1และสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นเราก็ใส่แอดมินพาสเวิร์ดเข้าไปก็จะง่ายมากๆเลยนะครับก็จะให้เราเรียกว่าเราจะเพิ่มพาสเวิร์ดระดับแอดมินหรือว่าระดับทั่วไปเช่นถ้าผมเพิ่มระดับทั่วไปเนี่ยระดับทั่วไปคือจะสามารถเปิดปิดประตูได้แต่จะไม่สามารถเพิ่มลบข้อมูลได้นะฮะเครื่องนี้จะจำได้ถึง300รหัสภายในเครื่องเดียวเราจะมาลองเพิ่มลายนิ้วมือกันนะครับสแกนซ้ำนะครับผมโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะรอมันดับก่อนนะครับ